คุณแอนร่วมทุนร่วมผลิตหรือขายช่องจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่บางกระแสก็ว่าขายไป500ล้านเพื่อให้ช่องท็อปนิวสำนักข่าวท็อปนิวเข้ามาทำในช่องทีวีดิจิตอลได้ปัญหานี้หรือเปล่าทำให้ต้องล้มบอกเลยว่าเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการธุรกิจเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่แอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนและเจ้าของเวที Miss Universe นั้นออกมาประกาศยื่นศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินโดยล่าสุดทางด้านของทนายรณรงค์ได้ออกมาวิเคราะห์สาเหตุถึงจุดจบว่าเป็นเพราะการร่วมงานกับช่องท็อปนิวส์หรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วสาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่หลังจากที่แอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยในวันที่8พฤศจิกายนปี2566บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเรียบร้อยแล้วโดยใจความแนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นระบุว่าการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนการขยายระยะเวลาการชำระหนี้การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยการได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเงินจากแหล่งเงินทุนโดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่หรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในกิจการของบริษัทซึ่งล่าสุดทางด้านของทนายรณรงค์ครับได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการล้มละลายของบริษัท JKN ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรโดยสาเหตุหลักๆนั้นก็คือเรื่องของหุ้นกู้ซึ่งหุ้นกู้นั้นคือการที่บริษัทเปิดหุ้นกู้โดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารโดยมีการการันตีคืนเงินต้นในปีที่3ปีที่4หรือเป็นการเอาเงินของนักลงทุนมาหมุนนั่นเองแต่ปรากฏว่าทางบริษัทนั้นจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้จนกลายเป็นข่าวที่ผ่านมารวมไปถึงการเข้าซื้อกิจการเวที Miss Universe มีความเสี่ยงการเพิ่มทุนโดยธุรกิจนี้มีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการเป็นกระแสเงินสดติดลบในเรื่องของการลงทุนซึ่งขณะนี้มีกระแสเงินสดที่ไม่ค่อยดีและไปลงทุนในธุรกิจ Miss Universe ซึ่ง Miss Universe เองก็ขาดทุนอยู่ณขณะนั้นเมื่อธุรกิจมีกระแสเงินสดที่ไม่ค่อยดีและยังมีธุรกิจที่เงินไหลออกรวมกันแล้วโอกาสแย่ย่อมมากกว่าโอกาสดีทั้งนี้บางช่วงบางตอนครับทางด้านของทนายรณรงค์ก็ได้คลายสงสัยให้กับใครหลายคนครับที่มองว่าเหตุที่ JKN นั้นมีจุดจบแบบนี้เป็นเพราะการเข้าร่วมกิจการกับช่องท็อปนิวส์หรือไม่โดยทนายครับเผยว่า JKN จะต้องจบลงแบบนี้หลายๆคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไปลงทุนกับท็อปนิวส์หรือเปล่าเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกเพจถามมาก็ต้องตอบก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยคุณแอนร่วมทุนร่วมผลิตหรือขายช่องจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่บางกระแสก็ว่าขายไป500ล้านเพื่อให้สำนักข่าวท็อปนิวส์เข้ามาทำในช่องทีวีดิจิทัลได้ปัญหานี้หรือเปล่าทำให้ต้องล้มบอกเลยว่าไม่ใช่ท็อปนิวส์เพิ่งจะมาดีลได้ไม่กี่วันเองของตรงเนี้ยที่มันถึงขั้นจะต้องมายื่นศาลเนี่ยมันเป็นของเมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่ใช่ของปีนี้ด้วยนะมันเป็นของปีที่แล้วทยอยสะสมมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขที่เขาทยอยสะสมมามันไม่ได้เยอะขนาดนี้และผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ที่มาแสดงตัวเนี่ยจะมีกี่รายแต่ถ้าจะต้องมีการโหวตแผนฟื้นฟูกันเนี่ยเมื่อหนี้เกิน10ล้านลูกหนี้สามารถยื่นแผนฟื้นฟูได้เจ้าหนี้ก็ต้องมาดูแผนฟื้นฟูว่าเขาจะฟื้นฟูอย่างไรเขาจะชำระหนี้คนไหนก่อนนี่หลักการมันเป็นอย่างนี้อยากบอกนักลงทุนหรือนักธุรกิจแนวนี้ว่าจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างบอกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทุกๆการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงไม่มีการลงทุนไหนไม่มีความเสี่ยงหรอกครับเอาง่ายๆเอาเงินฝากแบงค์ call center มันยังเอาไปได้เลยขนาดเราไม่ได้ให้รหัสอะไรนะเขาแฮกกันให้ดูขนาดนั้นเลยเห็นไหมครับทุกวันนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยหาความปลอดภัยต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะครับเพราะว่าความปลอดภัยของภาครัฐเองหรือการลงทุนหรือธุรกิจการเงินเองสุดท้ายไม่มีใครมาตามให้หรอกนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ต้องมาตามเองทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเขาบอกคุณหมดหรือเปล่าเท่านั้นเองคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วทิศทางของ JKN นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ